เวลาขับรถบางทีเราจอดแวะคิดว่าแป๊บเดียวสตาร์ทเครื่องเอาไว้อันนี้ระวังเลยนะคะที่ตลาดค่ะจู่ๆรถกระบะคันนี้เนี่ยก็ถอยหลังมาแล้วไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์4แม่ลูกแม่เนี่ยถึงขั้นบาดเจ็บหนักขาหักเลยนะคะนี่คือกล้องที่หน้าตลาดค่ะเห็นไหมกระบะสีบอลถอยในลักษณะข้ามเลนเลยนะคะดูเหมือนจะถอยช้าๆแต่เชื่อไหมว่าจู่ๆเนี่ยไหลมาแล้วก็มาชนกับมอเตอร์ไซค์ที่อยู่มุมบนด้านซ้ายมือของกล้องวงจรปิดนี้มอเตอร์ไซคันนั้นเนี่ยมีแม่กับลูกอีก3คนเขาขึ้นคร่อมอยู่กะว่ากำลังจะขี่กลับบ้านค่ะตัวคนเป็นแม่ถึงขั้นบาดเจ็บหนักเพราะว่าถูกมอเตอร์ไซค์มันมาทับที่ขาหักเลยนะคะชาวบ้านเห็นก็ตกใจพากันเข้าไปช่วยไปเคาะเรียกฝั่งกระบะจุดนี้คือตลาดสดเทศบาลสตึกค่ะในจังหวัดบุรีรัมย์นี่นะทำให้4แม่ลูกที่ซ้อนอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ถูกแรงชนจนบาดเจ็บคนที่หนักคือคนเป็นแม่ค่ะนางสาวทิติรัตน์วัย35ปีรถกระบะเนี่ยมันมาทับขาซ้ายของเธอจนกระทั่งกระดูกผิดรูปเลยแล้วก็เด็กหญิงวัย13ปีได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาคุณแม่เล่าให้ฟังค่ะวันเกิดเหตุพาลูกๆ3คนก็มีลูกสาวอายุ13ที่เจ็บเนี่ยแล้วก็อีกคนอายุ10ขวบอีกคนก็คนเล็กค่ะ1ขวบ5เดือนพาทั้งหมดเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์มาตลาดหลังซื้อของเสร็จกำลังจะขับกลับบ้านปรากฏว่ารถกระบะสีบรอนคันนี้เห็นแล้วแหละเขาจอดอยู่เลนตรงข้ามแล้วเขาก็ค่อยๆถอยมาไอ้จังหวะที่ยังไม่ใกล้อ่ะก็คิดว่าเออเขาก็คงขับถอยเฉยๆนะเพราะเห็นมีคนในรถจนกระทั่งมันเข้ามาใกล้มอเตอร์ไซค์เธอมากขึ้นเรื่อยๆแล้วข้ามเลนมาด้วยค่ะเห็นท่าไม่ดีตอนนั้นคุณแม่บอกว่าจะกระโดดหลบก็กระโดดไม่ทันและสัญชาตญาณความเป็นแม่ลูกต้องปลอดภัยค่ะก็เลยผลักลูกทุกคนให้ออกห่างจนกระทั่งรถทับขาเธอจนเจ็บค่ะคือเหมือนกับว่ามันวิ่งมาหาเราโดยตรงเลยค่ะรถกระบะทับขาโอ้โหมันเหยียบล้ออะไรค่ะล้อมันเหยียบเอาขาหนูพอดีค่ะแล้วทีนี้มันหยุดพอดีมันหยุดถ้าไม่หยุดคงใส่ขาหนูคือจะไอ้นี่ไปเลยค่ะพอดีล้อหลังนะคะมาเหยียบเอาขาหนูแล้วทีนี้รถก็หยุดค่ะเราดันลูกออกแล้วใช่ค่ะมันรถมันล้มอะค่ะโอ้เราก็รีบผลักลูกใช่ค่ะทีนี้มีเจ้าของร้านค้าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับชื่อว่าคุณประภาสบอกว่าโอ้โหพอรถมันถอยเนี่ยก็พยายามเคาะประตูบอกให้เหยียบเบรกปรากฏว่าเอ้าเปิดประตูเข้าไปมันไม่มีคนฝั่งคนขับอะแต่คนอยู่ในรถมีอยู่2คนมีคุณป้าคนนึงนั่งอยู่ข้างด้านข้างเบาะข้างคนขับนะครับแล้วก็มีคุณลุงอีกคนนึงอยู่แคปด้านหลังทีนี้เอาคนขับไปไหนรถมันถอยได้ยังไงปรากฏจากการถามเนี่ยลุงที่อยู่ด้านหลังเนี่ยแกเอื้อมมือไปหยิบของหน้ารถตัวก็เลยไปโดนคันเกียร์ซึ่งเป็นเกียร์ออโต้เกียร์มันก็เลยดันไปอยู่ในตำแหน่งถอยไงทีนี้พอถอยปุ๊บรถมันก็เลยถอยเลยคุณลุงคุณป้าพยายามหักพวงมาลัยนะครับมันก็เลยทำให้รถเนี่ยข้ามเลนจนไปชนกับมอเตอร์ไซค์ของ4แม่ลูกครับที่นั่งอยู่ข้างเขาบอกว่าลูกสาวเอารถมาจอดแล้วเนี่ยแกเอื้อมไปหยิบของแล้วก็ไปโดนเกียร์คันเกียร์เป็นเกียร์อะไรเป็นเกียร์รถเป็นเกียร์ออโต้ครับเป็นเกียร์ออโต้แล้วไปโดนเกียร์มันคงจะเป็นรถรุ่นก่อนๆที่แบบโดนแล้วไปเลยผักแล้วไปเลยอย่างเงี้ยครับก็ไปโดนเกียร์ถอยหลังใช่ไหมใช่ใช่ประมาทอยู่อย่างเดียวก็คือเขาไม่ได้ใส่เบรกมือหรืออะไรไว้ผมว่าเป็นอุทาหรณ์นะถ้าจอดรถซื้อของอย่างเงี้ยมันอันตรายเออหลายคนเป็นจอดซื้อของตลาดก็ดีแวะปั๊มก็ดีชะล่าใจติดเครื่องไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะก็เตือนกันไม่ต้องสนใจละจะที่ลาดหรือไม่ที่ลาดใส่เกียร์พีแล้วก็ดึงเบรกมือไว้เพื่อความปลอดภัยนะคะครับ